ฟังนิทานกันแล้วมีชายสองคนทะเลาะกันเรื่องหนี้สินคือคนหนึ่งได้ขอยืมเงินของอีกคนหนึ่งไปลูกหนี้ได้สัญญาว่าจะใช้เงินคืนให้ในกำหนด2 เดือนในความหมายของมลายูนั้นคำว่าดวงจันทร์และเดือนเป็นคำเดียวกันก็เหมือนกับคำไทยที่เรียกดวงจันทร์ว่าดวงเดือนหรือเดือนและกำหนดรอบ30 วัน31 วันนั้นก็เรียกว่าเดือนอีกด้วยเลยทำให้ชายผู้นั้นงงเข้าไปใหญ่ครั้นเมื่อถึงกำหนด2 เดือนตามที่สัญญาเอาไว้เจ้าหนี้ก็ได้ไปทวงหนี้ตามปกติลูกหนี้ก็เลยชี้ไปบนท้องฟ้าพลางตอบห้วนๆว่านี่มันเดือนเดียวเท่านั้นเองเจ้าหนี้จึงได้ตอบออกไปว่านี่มัน2 เดือนแล้วตั้งแต่ฉันให้ท่านยืมเงินไปน่ะและท่านก็สัญญาว่าจะจ่ายเมื่อมันครบ2 เดือนนี่ก็ครบแล้วยังไงล่ะแต่ว่านั่นมันก็เพิ่งมีแค่เดือนเดียวนี่นะลูกหนี้ได้เถียงเมื่อโตเถียงไม่เป็นที่ตกลงกันได้เจ้าหนี้ต้องจำเป็นจากไปและคอยให้ครบกำหนดอีกครั้งเมื่อเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วเจ้าหนี้ก็ทวงเงินของเขาอีกแต่ลูกหนี้ก็คงยืนกรานว่าเดียวนี่มันเพิ่งเดือนเดียวเท่านั้นเจ้าหนี้ชักโมโหก็ท่านพูดว่าเมื่อเดือนที่แล้วก็เดือนเดียวเดือนนี้ก็ยังจะมาเดือนเดียวอีกนี่ฉันรอมานานแล้วนะเลยมาตั้ง1 เดือนแล้วจะว่ายังไงเนี่ยฮะมันเกินสัญญาแล้วนะเนี่ยเดือนเดียวเท่านั้นดูยังไงก็แค่เดือนเดียวมี2 เดือนเมื่อไหร่ฉันจะใช้ให้ท่านก็แล้วกันลูกหนี้ได้ตอบทั้งสองได้ทะเลาะโต้เถียงกันเมื่อไม่มีทางตกลงกันได้ทั้งสองก็ไปที่ตุลาการให้ตัดสินตุลาการได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็ตรึกตรองแก้ปัญหาพอพระอาทิตย์ตกดินตุลาการก็ได้พาโจทก์จำเลยไปยังแม่น้ำสายหนึ่งในคืนท้องฟ้าที่ปราศจากเมฆพระจันทร์นั้นเต็มดวงเมื่อมองลงไปในแม่น้ำจะแลเห็นเงาของดวงจันทร์นั้นชัดเจนมากเจ้าเห็นนั่นไหมนั่นอะไรหรือตุลาการได้หันมาถามลูกหนี้ซึ่งเป็นจำเลยพลางชี้มือไปที่เงาของดวงจันทร์ในแม่น้ำก็เดือนยังไงล่ะลูกหนี้ได้ตอบแล้วนั่นอะไรล่ะตุลาการได้ชี้ไปที่ดวงจันทร์บนท้องฟ้าก็เดือนอีกนะสิลูกหนี้ก็ได้ตอบถ้าอย่างนั้นก็เป็น2 เดือนแล้วสินะตุลาการได้พูดขึ้นเอาล่ะ2 เดือนก็ครบกำหนดที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาแล้วเจ้าก็จงจ่ายเขาไปซะลูกหนี้ได้นิ่งเงียบเขาใช้เล่ห์เพทุบายหลอกลวงเจ้าหนี้แต่แล้วในที่สุดกลอุบายอันนั้นก็กลับมาใช้กับเขาเข้าเองเขาไม่รู้ว่าจะหาหนทางบ่ายเบี่ยงอย่างไรต่อไปได้พูดไม่ออกและจำเป็นต้องชำระหนี้ทั้งหมดไปในที่สุด